สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วนะคะ6มิถุนายน2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมแหมเมื่อวานนี้พอการเมืองมันเคลียร์อะไรก็เคลียร์เนาะตลาดหุ้นไทยก็บวกกันไปอย่างสวยงามเลย11จุดเลยนะคะ11.42 จุดด้วยกันนะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนาะก็ประเด็นเนี่ยเมื่อวานนี้เราคอยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าจะวินิจฉัยเรื่องของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ย2ฉบับด้วยกันนะคะปรากฏว่าก็ผ่านฉลุยแหละก็ว่าแล้วแหละมันก็ต้องผ่านอะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นการเลือกตั้งในเร็วนี้นะคะตามที่เขาได้แจ้งเอาไว้นะก็แต่ว่าไม่รู้จะมีอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็หวังอย่าได้มีอะไรเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะบวกกันไปตั้ง11จุดนะคะฝั่งของนักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิกันอยู่นะคะคนที่ดันหลักๆเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของกองทุนนะเมื่อวานนี้กองทุนซื้อไปตั้ง 1,576 ล้านบาทนะนะคะฝั่งซื้อสุทธินะคะต่างชาติเนี่ยขายสุทธิไป217ล้านบาทด้วยกันนะคะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราไม่มี Twitter เขาบอกว่า Twitter ปิดปรับปรุงไม่เข้าใจเหมือนกันอะเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีช่องทางทาง Twitter นะคะก็ช่องทางการรับชมก็จะมีแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชันค่ะคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะYouTube ค่ะก็เข้า YouTube ได้เลยแล้วก็เสิร์ช Channel 8 Thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็เป็นตัว USB เสียบเข้ากับช่องที่หน้าจอ HDMI ของช่องทีวีของคุณผู้ชมอะค่ะแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องแบบไปเจาะผนังไม่ต้องเรียกช่างมาเนี่ยมีแค่นี้ค่ะแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็เรียกช่างเฉพาะอินเทอร์เน็ตนี่แหละเพราะนั้นไม่มีเน็ตก็ดูไม่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมพกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ตัวRoku มันมีหลายรุ่นนะคะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเป็นทีวีใช่มันมีทีวีด้วยนะแต่ว่าแต่ที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นตัว USB นี่แหละเสียบเข้าไปเนาะก็มีหลายรุ่นนะคุณผู้ชมต้องไปเลือกเอาเองแต่รุ่นนี้สะดวกสุดแล้วนะคะอันเล็กๆแค่นี้ใส่ถุงไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดรับรองสบายแม้กระทั่งเข้าโรงพยาบาลนะคะก็สามารถรับชมได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi นะคะมาเรื่องของการลงทุนกันเมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นไทยขออภัยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะมันปิดคละเคล้ามีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะโดยดาวโจนส์เนี่ยติดลบไป 0.06% S&P 500บวกไป 0.07% นะคะแล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกไป 0.41% ค่อนข้างผันผวนนะคะสำหรับทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้มีประเด็นคุณทรัมป์อีกแล้วว่าคือคุณทรัมป์เนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าอยากจะทำข้อตกลงนะอยากทำข้อตกลงใหม่เลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าเสรีอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกและแคนาดาก็คือนาฟตันเองเนี่ยแหละค่ะเนาะอยากจะมาลื้อกันใหม่อยากจะมาทบทวนกันใหม่นะคะในขณะที่ฝั่งของประเทศเม็กซิโกเองเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยลิสต์มาละเปิดบัญชีละสินค้าของสหรัฐเนี่ยจะเอาอันไหนดีจะตอบโต้ทางด้านภาษีนะคะก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์เหล็กหมูผลไม้เนยนะคะแล้วก็เหล้าเบอร์เบิร์นเนาะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดนำเข้าสินค้าเหล่านี้เข้ามาจะเพิ่มภาษีนะจากทางด้านของจากทางด้านเม็กซิโกที่จะเพิ่มภาษีนำเข้าจากสหรัฐนะคะอ้าวตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะคะทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือล่าสุดในทางด้านของ World Bank เนี่ยก็มีรายงานออกมานะคะคงการคาดการเศรษฐกิจของโลกในปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าด้วยคือปีนี้เนี่ยก็คงไว้ 3.1% ปีหน้า 3% นะคะแล้วก็ออกมาเตือนด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนโยบายกีดกันทางการค้าที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะมากดดันนะในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกก็มาฝากกันเนาะมาดูกันต่อทางด้านของเช้าวันนี้นะคะในภูมิภาคเอเชียนิเคอิญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.18% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.01% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.67% นะคะ
แล้วก็ทางด้านของเวทไต้หวันบวกไป 0.42% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.25% อินโดนีเซียติดลบไป 0.18% แล้วก็ทางด้านของฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ติดลบไป 0.36% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.05% ค่ะก็คละกันไปนะทั้งบวกและลบมาดูน้ำมันกันดีกว่านี่น้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะหลังจากที่ดิ่งกันมาเนี่ย3วันซ้อนเป็นแท่งแดงๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ขยับขึ้นมีแรงช้อนซื้อ เป็นแค่แรงช้อนซื้อนะคุณผู้ชมประเด็นกดดันยังเป็นเรื่องเดิมนะคะการที่ทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะคะคือกลุ่มโอเปกแหละเขาจะมีการประชุมกันแล้วก็คาดการณ์ว่าทั้งซาอุแล้วก็รัสเซียนะคะซึ่งเป็นนอนโอเปกเนี่ยจะมีการกลับมานะเพิ่มกำลังการผลิตนะคะหลังจากที่จำกัดการผลิตไป1ปีนะคะตัวนี้แหละยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่แต่เมื่อวานเป็นแรงช้อนซื้อเข้ามานะคะปิดอยู่ที่$65.52 ต่อบาร์เรลนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ทองคำก็ขยับขึ้นนะคะ$1,302.20 ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งจริงอ่ะมันค่อยแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้31.89 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ก็จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเนาะกับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราพิชาจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หรือว่าคุณอ๋องนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องมาคุยกันแหละว่าคุณอ๋องเขาจะประเมินยังไงกันต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกกันไปตั้ง11 จุดด้วยกันนะก่อนอื่นทักคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณน้องเบลนะคะสวัสดีค่ะคุณบัวจุงสุขนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งอ่ะเป็นชื่อภาษาจีนอ่ะขออภัยอ่านไม่ออกจริงๆนะคะก็ทักทายด้วยแล้วกันนะคะคุณบัวจุงสุขบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปอมแชร์แล้วนะคะอุ๊ยขอบคุณมากเลยยังไม่ได้บอกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะแชร์แล้วเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะสาธารณะคือเปิดเป็นรูปโลกอะค่ะไม่ใช่เป็นรูปตัวคนนะคุณเปิดโลกมงคลสิทธะมัตถุศัตรูบีทาวินาสันติขอจงสำเร็จสมหวังชนะศัตรูอุปสรรคทั้งปวงทุกท่านครับสาธุนะคะนี่เราได้คุณเปิดโลกมงคลมาถ้ามาทุกวันนี้เราก็แบบเนาะมีคนอวยพรเราทุกวันเลยอะ เป็นภาษาบาลีทุกวันด้วยคุณพันธ์สวัสดีค่ะคุณทิรวีนะคะคุณยิ้มเล็กคุณมิตรบอกว่าจงเขียวจงเขียวแรง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  อ๋อสาธุคุณทวีสวัสดีค่ะคุณปังคุงสวัสดีนะคะคุณแม็กซ์ทอฟฟี่พี่รถนะคะคุณมัทรสนะคะตอนนี้คุณอ๋องพร้อมแล้วนะเดี๋ยวมาทักกันใหม่เพิ่มเติมแต่ขอคุยกับคุณอ๋องก่อนคุณอ๋องสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอ๋องเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยบวกไป11จุดนะเรื่องที่หลายๆคนรอคอยเกี่ยวกับฝั่งการเมืองศาลรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วแหละว่าในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง2ฉบับก็ผ่านนะไม่ขัดรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งก็จะมีแน่นอนนะหวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะส่วนต่างประเทศเองเนี่ยอันนั้นเมื่อคืนน้ำมันก็ขึ้นแต่ว่าก็เป็นการช้อนซื้อเข้ามาเรื่องของการกีดกันทางการค้าเรื่องของสงครามการค้าก็ยังมีอยู่วันนี้หลังจากที่เมื่อวานเด้งแรงจะขยับต่อได้อีกหรือเปล่าคะคุณอ๋องคะครับก็น่าจะดีในช่วงแรกเพราะว่ามันเป็นโมเมนตัมที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับแล้วอย่างปัจจัยต่างประเทศช่วงนี้ก็นิ่งๆนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างสหรัฐเมื่อคืนก็ทรงๆนะครับทรงๆมาเช้านี้ตลาดภูมิภาคก็แบ่งแคบๆนะครับก็ทำให้เซตก็มีโอกาสจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่ามันคือถ้าดูตอนนี้มันจะเปิดตลาดก็บวกมาประมาณ8จุดละ7-8 จุดก็จะอยู่ที่1740ใช่ไหมครับ1740ซึ่งมองกรอบบนเนี่ยของวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1745ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะติดตื้อตรงเนี้ยนะครับคือเพราะว่าตอนเช้ามันเปิดกระโดดขึ้นมาละถึงเดลต้าแล้วใช่ถ้ามีพลังต่อก็คือจะขึ้นไปที่ประมาณ1755นะครับเป็นกรอบบนในช่วงนี้ละกัน2แนว1745แล้วก็1755นะครับติดตามหนังแล้วก็แนวรับครับแนวรับเนี่ยก็อยู่ที่1730แล้วก็1720นะครับโอเคครับ
ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกมีแต่อะไรไหมคะครับคือตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าปัจจัยในประเทศเราเนี่ยดูค่อนข้างโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเซ็ตเดือนพฤษภาคมลงมาทีเดียว100กว่าจุดเลยนะครับมันทำให้มูลค่าทางพื้นฐานเนี่ย มันกลับมาน่าสนใจอยู่ครั้งหนึ่งนะครับจากที่ระดับ1850นะครับที่ขึ้นไปกรอบบนเนี่ยเทรด PE ประมาณบวก 2.5xD เลยถือว่าสูงเหมือนกันนะครับแต่เดือนพฤษภาคมลงมาทีเดียว100กว่าจุดเลยสมิธเทรดใกล้เคียงใกล้เคียง PE เฉลี่ยแล้วนะครับอันนี้คือ valuation น่าสนใจแล้วก็เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวชัดจาก GDP ในไตรมาส1ที่รายงานมานะครับแล้วก็เรื่องภาพการเลือกตั้งนะครับที่มีโอกาสจะหนุนเรื่องของelection rally เข้ามานะครับถือว่าในประเทศจะเด่นนะฮะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะครับคือปัจจัยต่างประเทศมันยังต้องตามอยู่แต่ว่าเผอิญว่าสัปดาห์นี้มันยังไม่มีเข้ามานะครับแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีประเด็นต่างประเทศที่อาจจะมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดหุ้นเนี่ยนะครับได้แก่อะไรบ้างใช่ประชุมเฟดนะครับวันที่ช่วงกลางสัปดาห์นั่นแหละนะครับแต่นี้คือไม่ค่อยกังวลเพราะว่าก็คือขึ้นดอกเบี้ยแหละตลาดรู้อ่ะนะครับแล้วเมสเสจที่จะออกมาน่าจะเป็นโทนกลางๆก็คือยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อก็จากที่ราคาน้ำมันดิบมันชะลอตัวก็ยกความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เล่นตัวขึ้นนะครับน่าจะมาในโทนนี้จะสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือจะเป็นประเด็นการค้านะครับเพราะว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยจะประกาศรายชื่อสินค้านำเข้าจากจีนที่จะขึ้นภาษีนะครับซึ่งถ้าประกาศออกมามันก็จะสร้างความกังวลว่าจีนจะตอบโต้อะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ประกาศเรื่องออกไปอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าประกาศเนี่ยมันก็จะประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในประเทศเด่นนะครับต่างประเทศก็ยังจะมีปัจจัยกดดันเข้ามาเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นการเมืองอิตาลีที่มันก็ยังไม่จบนะครับเพียงแต่ว่ามันหายไปชั่วคราวเฉยๆนะครับถ้าเซ็ตมันจะขึ้นได้ด้วยปัจจัยในประเทศเนี่ยนะครับผมมองให้การอ่อนตัวตามปัจจัยลบต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากในประเทศเด่นแล้วมันจะมีเม็ดเงินคอยช้อนซื้ออยู่เนี่ยผมให้กรอบล่างก็คือประมาณสัก1720 1717เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะต่ำกว่าละเพื่อแบบเป็นรอบฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหรือว่าการลงไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลงไปที่1710เนี่ยมันทำบอททอมไปละนะครับเพื่อจะฟื้นตัวโดดเด่นตั้งแต่เดือนมิถุนาหรือว่าครึ่งปีหลังไปต้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะครับหรือว่ากรอบล่าง1717ประมาณเนี้ยครับไม่ต่ำกว่าคือและจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจริงละครับแล้วก็อาจจะไปถึงประมาณแบบ1750ผ่านไปได้ยืนได้ก็ไป 1,800 อีกครั้งนึงอย่างเงี้ยครับโอเคไปเถอะไปให้ได้เถอะขอร้องเราก็อยากเห็นอะไรดีๆเนาะแต่เนี้ยพอพูดถึงเรื่องของต่างประเทศเนาะคืออย่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจีนเขาอุตส่าห์แบบว่าเดี๋ยวจะมีลดภาษีนำเข้ารถยนต์ซึ่งจะเริ่มเดือนกรกฎาคมนี้เป็นภาษีนำเข้าจากสหรัฐลดลงแต่สหรัฐก็ยังไม่ยอมแบบจะอะไรดีๆกับเขาหน่อยเนาะอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นปัญหาอยู่หรอกมีแววแค่ไหนที่ทางด้านของจีนเนี่ยจะขึ้นอัตราขึ้นภาษีสินค้าประเภทอื่นๆนะคะถ้าเกิดแบบสหรัฐเขาตอบโต้เข้ามาอย่างนี้เนี่ยครับก็มีโอกาสครับเพราะว่าอย่างที่จีนเคยส่งสัญญามาแล้วว่ามันจะขึ้นในแบบรายการพวกสินค้าที่เป็นตัวส่งออกหลักของสหรัฐอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างที่ผมจำไม่ค่อยได้นะครับเป็นพวกแบบอาหารอย่างเงี้ยนะครับไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบตัวแบบที่เขาส่งมาหลักๆใช่นะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับเขาแค่แบบเตือนตามสหรัฐอยู่ใช่ซึ่งสหรัฐเองเนี่ยเหมือนกับคือความต้องการเขาเยอะอ่ะเขาต้องการลดขาดดุลกับจีนเนี่ย200,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่จีนเนี่ยตอนนี้ให้ได้อยู่ที่ประมาณ70,000ตอนแรก50,000นะครับ50,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็เพิ่มขึ้นมาล่าสุดละเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ70,000แต่อย่างที่บอกสหรัฐต้องการ200,000แต่จีนบอก
มันมากไปนะครับเขาต้องยังไม่จบอ่ะมันก็เจรจากันอยู่ค่ะอืมโอเคอ่ะทีนี้กลับมาที่บ้านเรากันบ้างเพราะเมื่อกี้ได้เห็นกรอบกันไปแล้วเนาะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวไหนอะคะครับถ้าอย่างหุ้นแนะนำเนี่ยนะครับก็เป็น CPO ตัวแรกนะครับโอ้อันนี้ลงมาเยอะเนาะปรับตัวใช่ครับปรับตัวลงมาเยอะนะครับก็เมื่อวานลงไปที่ประมาณ77บาทกลางๆนะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้นอกจากจะเจอแรงขายปรับพอร์ตส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่ในเดือนพฤษภาที่ต่างชาติขายค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 50,000 กว่าล้านหลักๆเป็นปตท.แล้วก็ CDO ก็คาดว่าจะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องมันมีประเด็นเรื่องหุ้นกู้ไปสภาพด้วยนะครับที่ราคาเฟสิกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ70ปลายๆนะครับราคาก็เลยลงมาหานะครับซึ่งลงมาหาเท่ากับราคาใช้สิทธิ์เนี่ยใกล้เคียงละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวดาวไซมันก็ไม่น่าจะเยอะไปจากนี้ละนะครับรวมถึงความจริงพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนนะครับก็เซมตัวเซลโกก็ยังดีอยู่ผลการดำเนินงานก็ยังปรับเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับแล้วมองไปถึงขออิงกระแสฟุตบอลโลกหน่อยนะครับซึ่งก็จะมีละในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะช่วยหนุนตัวเซมตัวเซลล์โกดของ CPO เนี่ยให้ดีขึ้นในช่วงนั้นด้วยนะครับเราก็เลยมองเป็นปัจจัยหนุนได้นะครับที่ราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับอาจจะ อยู่ที่แนวรับนะครับของตัว CPO เนี่ยก็ดูที่สักประมาณ 79.50 ก็ได้นะครับใช้เป็นแนวรับแล้วก็ต่ำกว่า77.5 นะครับใช้เป็นจุดแคปลอสนะครับส่วนแนวต้านเบื้องต้นก่อนนะครับก็อยู่ที่บริเวณ85บาทนะครับแล้วถ้าผ่านได้อาจจะลุ้นไปถึงจุดสูงเดิมที่ทำไว้นะครับก็คือที่บริเวณ90บาทครับโอเคก็เป็น CPO เนาะเน้นเรื่องของบอลโลกด้วยนะคะก็มีตัวเดียวไหมคะหรือว่ามีตัวอื่นเพิ่มเติมอีกอีกตัวนึงเนี่ยก็จริงๆก็ชอบในกลุ่มแบงค์นะครับอาจจะดูเป็น K Bank ก็ได้นะครับที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาเยอะนะครับแล้วมันน่าจะฟื้นตัวกลับได้ดีมองถ้าเซ็ตขึ้นรอบเนี้ยนะครับหรือว่าเป็นจุดทำ bottom out ไปแล้วที่1710เนี่ยแล้วเริ่มขึ้นตัวมหา1800อีกครั้งนึงเนี่ยตัวนำอาจจะเป็นพวกกลุ่ม domestic pay นะครับแทนกลุ่มพลังงานที่น้ำมันดิบมันชะลอตัวก็เลยมองว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยน่าจะสามารถนำตลาดได้ในรอบนี้นะครับแล้วก็ให้ดูเคแบงค์ละกันที่ราคาปรับตัวลงมาเยอะนะครับน่าจะขึ้นตัวได้ดีนะครับก็เมื่อวานขึ้นมาเยอะอาจจะรอรับแถวประมาณสัก200บาทนะฮะ200บาทแล้วก็จุดถอยจุดคัทลอสนะครับถ้าต่ำกว่านี้เริ่มไม่ค่อยดีก็คือที่บริเวณ190บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ216ถึงประมาณ220บาทก่อนแนวแรกนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็คือแถวประมาณจุดสูงเดิม240บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นมีท่านหนึ่งเผอิญถามมาพอดีเลยต้นทุน216บาทที่เป็นแนวต้านถามว่าจะขายที่เท่าไหร่คือควรจะถัวไหมคะก็น่าถัวครับโอเคถัวได้ครับอาจจะถัวได้เลยก็ได้เพราะว่าจะได้ดึงต้นไปรอ200มันก็ไม่ได้ต่างกันราคาเฉลี่ยนะครับครับถัวได้ครับโอเคแล้วก็แนวต้านก็216ถึง220นะคะแล้วก็ถัดไป240จุดถอย190นะคะมาทีนี้เรามาถามคำถามกันเลยเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะเวลาถามคำถามรบกวนขอชื่อเป็นซิมโบลนะคะตัวพิมพ์ใหญ่เพราะปอมจะได้กวาดสายตาไปปุ๊บจดได้ทันทีเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าปอมเนี่ยตาดูหูฟังปากพูดด้วยนะคะต้องคิดตามอีกนะคะเปลี่ยนกราฟอีกนะคะคุณผู้ชมช่วยกันหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเขียนผิดยังไงก็ตามช่วยเช็คของตัวเองนิดนึงเขียนผิดคือก่อนที่จะส่งเนี่ยดูก่อนรอบนึงเอาแบบชัวร์ไม่ผิดแล้วพอนั้นผิดขึ้นมาเนี่ยยกทั้งก้อนมาเขียนคำว่าแก้แล้วก็เ
ขียนใหม่นะคะอย่าแบบเขียนแยกมาเพราะว่าจะไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ขอช่วยแต่ละท่านนะคะเวลาส่งแต่ละครั้งขอครั้งละ1ตัว1ตัวก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาวนใหม่เพราะว่าเพื่อนๆจะได้มีโอกาสได้ถามคำถามด้วยนะคะไม่งั้นถ้าเราถามมาเป็นแบบ2 3 4ตัวเราก็จะอยู่เราก็จะได้สิทธิ์ของเราไปแล้วเพื่อนๆที่มาเนี่ยเขาก็ต้องรอเราไปนะคะรู้ว่าทุกคนเนี่ยมันในการเทรดเนี่ยมันก็อยากจะได้แบบให้หลุดไวๆเนาะหรืออยากจะได้คำตอบทุกคนอยากได้คำตอบทั้งนั้นเนาะเงินฝากด้วยนะคะมาถามเลยท่านแรกถามถึงตัว IRPC ค่ะต้นทุน6.70 บาทนะคะจะถัวไหม6.70 บาทเมื่อวานปิด6.35 บาทครับARPC ก็ลงมาเยอะนะครับแต่จริงคนจริงพื้นฐานก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับคือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเผชิญแรงขายปรับพอร์ตเหมือนกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นกลุ่มลงกันด้วยคือ AFC ทำลงกันแล้วก็ปิดโตด้วยนะครับที่ลงมาน่าจะเป็นกังวลธุรกิจลงกันซึ่งในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับคือราคาหุ้นมันลงเพราะว่าน้ำมันดิบมันขึ้นนะครับก็เลยไปกระทบต่อต้นทุนของกลุ่มโรงกลั่นนะครับเพราะฉะนั้นคือน้ำมันดิบมันเริ่มชะลอตัวนะครับกลุ่มโรงกลั่นน่าจะได้ซินเมนต์เชิงบวกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ตลาดยังน่าจะไม่ได้สะท้อนสู่ราคาหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยก็คือในช่วงเดือนเมษาพฤษภาถึงประมาณครึ่งเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับลงกันของบางจากเนี่ยมีการปิดซ่อมบำรุงนะเพราะนั้นสปายมันจะหายไปบางส่วนทำให้ค่าการกันในประเทศเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นได้นะครับเป็นปัจจัยหนุนกลุ่มลงกันนะครับแล้ว IRPC ลงมาเยอะลงมาที่แนวรับเลือกปัจจุบันนะครับ 6.30 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้นะครับส่วนทุน 6.7 จริงๆผมว่ามองก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะนะครับจะถือรอฟื้นกลับมาก็ได้ซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวจะกำไรนะครับแต่ให้ถือหน่อยนะฮะหรือจะซื้อเฉลี่ยตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จุดที่คัดลอสก็คือ6บาทนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีนะครับแสดงว่าลงมากกว่าคาดนะฮะก็สามารถซื้อเฉลี่ยได้ก็จะเป็นนะครับส่วนแล้วนะครับจะมีแนวแรกก่อนอยู่ที่7บาทนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่ 7.50 บาทครับค่ะเอาเป็นว่าถัวได้นะคะแล้วก็แนวต้าน7บาทแล้วก็7.50 บาทแต่ว่าขอย้ำนิดนึงคือท่านนักวิเคราะห์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยได้มีการกำหนดจุดคัดลอสไว้ให้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเรามีวินัยกันนิดนึงนะคะถึงก็ควรจะคัดออกไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันลึกไปกว่านั้นอันนี้ไม่ได้แปลว่ามาไอตัว IRPC มันจะลงไปถึงแต่บอกใน general นะในทั่วไปว่าถ้ามันลงมาเนี่ยมันโอเคเราต่ำกว่าจุดที่ต้องสมมติกำหนดไว้6บาทสัก7.75 บาทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคัดก็ได้นะคะคือไม่ใช่7บาท5.75 บาทนะคือแล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คัดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะที่มันจะลงต่อไปเรื่อยๆเราก็จะต้องมาถามใหม่อีกครั้งนึงว่าทุนเท่านี้ทำยังไงดีเนาะเราจะได้แบบไม่โดนลงลึกลงไปเรื่อยๆนะคะCK ค่ะชอการช่างต้นทุน28บาทเมื่อวานปิดอยู่ที่26.25 บาทค่ะครับก็ยังขึ้นมาไม่ถึงทุนนะครับจะรอตัวสลับลงมาแต่ให้ถือไว้ก่อนครับแล้วให้ดูกรอบล่างนะฮะซึ่งจะอยู่ที่บริเวณประมาณสัก25.5 ครับเลยเป็นที่เลยคือประมาณสัก25 บาทนะฮะถ้าเริ่มต่ำแบบนี้อาจจะต้องออกมาก่อนเพื่อจำกัดความเสี่ยงเพราะว่ามันอาจจะลงไปมากกว่าค่า24 บาทโลเดิมใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับออกมาก่อนนะฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่หลุดก็ถือไว้ก่อนมีโอกาสจะพักสั้นๆแล้วก็ทะลุ27 บาทขึ้นมาได้แล้วก็ไปหา28.5 บาทซึ่งเป็นแถวทุนนะครับยังมีโอกาสหลุดได้อยู่ครับดูกรอบล่างไว้ไม่ต่ำกว่าถือไว้ก่อนได้ครับถั่วได้ไหมคะสมมติถ้าเกิดแบบมันลงมา 25.5 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่หลุดเราสามารถถั่วได้ไหมคะถั่วก็ได้ครับแต่ว่าก็คือใช้กรอบล่างเป็นจุดตัดสินละกันถ้าเกิดว่า
ต่ำกว่าก็ต้องคัดลอสครับโอเคค่ะECF ยังไม่มีตอนนี้7.10ที่ปิดเมื่อวานนี้7.10ครับตัวนี้ก็พอจะเล่นเก็งกำไรได้นะครับค่ะโดยเราก็อาจจะโอเคซื้อตรงนี้แหละ 7.1 หรือว่า7บาทนะครับแล้วถ้าในส่วนของเผื่อหลุดขึ้นมานะครับก็จะมีจุดคัตลอสนะครับก็คือที่บริเวณระดับ 6.75 นะครับถ้าต่ำกว่าใช้เป็นจุดคัตลอสนะฮะส่วนด้านบนนะครับก็จะมีผมมองแถวบริเวณจุดสูงเดิมก่อนละกันนะครับที่ประมาณสัก 7.8 นะครับตามไปได้ขับไปก็น่าจะเห็นประมาณสัก8บาทครับก็สามารถเล่นเก่งไหวได้โดยต่ำกว่าแนวที่บอกจะเป็นจุดคัตลอสครับค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะบวกมา4จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ 1,736.80 จุดนะคะบวกเป็น 4.09 จุดหรือว่า 0.24% นะคะสรุปว่าแนวต้านก็น่าจะเป็น1740กับ1745ก่อนเนาะเพราะว่ามีประมาณ1745 1755ครับโอเคแนวรับ1730 1720นะคะต่อ SGP สยามแก๊สสยามแก๊สต้นทุน11.80 บาทจะหัวไหมตอนนี้9.95 บาทดูแล้วยังอย่าเพิ่งถัวนะครับเพราะว่าคือมีโอกาสจะเป็นแค่การดีดตัวระยะสั้นสลับขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้ก็สามารถถึงทุนได้ละนะครับก็ใกล้เคียงทุนก็คือจะอาจจะขึ้นมาประมาณ 10.5 ถึงประมาณ 11 บาทก็ค่อยออกมาก่อนก็ค่อยออกครับผมค่อยออกครับผมค่ะไวส์ค่ะถามมา2ท่านต้นทุนที่ต่างกันและราคาที่ลงมาเรื่อยๆต้นทุนท่านแรก4.20 บาทอีกท่านหนึ่ง6.58 บาทถามว่าจะถัวดีไหมคะโหทำไมมันลงขนาดนี้เนี่ยผมว่าไอ้การปิดแล้วถัวเนี่ยคือเราคิดอย่างง่ายๆเอาเงินไปซื้อตัวอื่นก็จะดีกว่านะนะครับโดยเฉพาะตัวที่มันแบบคือเป็นแบบกลุ่มที่มองว่ามันจะเป็นกลุ่มนำตลาดอะอย่างที่ผมเรียนไปก็อาจจะเป็นพวกdomestic pay อย่างเงี้ยหรือว่าแบบแบงค์อย่างเงี้ยนะครับหรือ CTO ที่ลงมาเยอะอะนะครับมันจะมีโอกาสแบบเอากำไรที่เราไปซื้อตัวอื่นเนี่ยมา offset กับที่เราติดมันก็เป็นการถัวอย่างนึงเหมือนกันนะแต่ว่าคนอื่นเราถัวจากไปซื้อหุ้นตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า Wise ไม่ใช่ domestic playเขา international play นะนะก็จะลำบากนิดนึงก็กลัวว่าถั่วแล้วเดี๋ยวจะไปกันใหญ่จะลงเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้ต้นทุนที่มีอยู่เนี่ย 4.2 กับ 6.58 เนี่ยค่ะควรจะทำยังไงดีคะคือออกดีไหมหรือว่าคัดดีไหมหรือยังไงก็เนื่องจากว่ามันยังลงได้อยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความจริงก็ควรจะออกมาก่อนแล้วก็ตอนนี้คือแนวก็คืออยู่ที่ประมาณสัก4.1 บาทครับเป็นแนวต้านระยะต้านเองขึ้นมาทุกครั้งก็ยังแบบยังยืนไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับผมครับก็แต่ถ้าทำใจไม่ได้ก็รอไปก่อนก็อาจจะแบ่งขายสักครึ่งนึงก็ได้ครับควรจะทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับโอเคหรือเราจะลืมตัวนี้ไปเลยก็ได้คือเพราะพูดทุกตัวมันมีวงจรเวลาของมันคือมันมีไทม์ไซเคิลของมันเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็อาจจะแบบเอ้ยพอลงมาเสร็จแล้วเริ่มแบบยืนได้ช่างถามต่อด้านข้างนะครับเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มแล้วคือจากลงนะครับเป็นแบบเริ่มไม่ลงช่างถามมันก็จะบอกถึงแนวโน้มที่ดีในอนาคตว่ามันอาจจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้แต่จะเห็นว่าตอนนี้ WOCE มันยังไม่เจอฐานเลยไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าถือก็ต้องรอแบบรอบใหม่ที่มันจะมาก็อาจจะต้องถือไปอีกพอสมควรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่เอาด้วยเนาะเพราะยังไม่สร้างฐานเลยนะคะครับคุณผู้ชมถามเผอิญเกี่ยวข้องกันด้วยถามว่าค่าเงินบาทมีผลต่อกลุ่มนี้ไหมไวส์กับ JWD คือมันก็ทำโลจิสติกนะครับ
ถามว่ามีไหมคงผมว่าคงไม่ได้มากครับผมเพราะเขาไม่ใช่คนผลิตเองไงครับเขาก็ต้องมีการทำสัญญาล่วงหน้าป้องกันเอาไว้นู่นนี่นั่นไว้ระดับหนึ่งแล้วล่ะนะอ่ะเบม BEM ต้นทุน7.86 บาทตอนนี้7.95 บาทต้นทุน7.86 บาทยังกำไรอยู่ถือต่อได้ไหมคะห้ามหลุดเท่าไหร่คะก็ขึ้นไปชน8.25 บาทนะครับซึ่งเป็นแถวประมาณจุดสูงเดิมเลยเนี่ยนะฮะก็ดูกรอบล่างไว้ละกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 7.8 ครับค่ะถ้าต่ำกว่าอาจจะต้องเริ่มขายนะครับผมครับเพราะว่ามันจะมีแววมันขึ้นมาได้สักระยะละใช่ครับมันขึ้นมาได้สักระยะแล้วมันแบบกำไรอยู่อะออกเลยดีกว่าไหมคะทุนเท่าไหร่นะครับ 7.86 ครับก็น่าออกเพราะว่า มันอาจจะจากที่กำไรอาจจะเริ่มเท่าทุนนะครับทุนได้ครับก็แนะนำออกมาก่อนเลยก็ดีครับโอเคงั้นถ้าเป็นไปได้ออกก่อนนะคะอนันต์ค่ะยังไม่มีตอนนี้4.52 บาทค่อยๆแต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆ4.52 บาทค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีก็พอได้นะครับแต่ว่าดูจุดกรอบล่างหน่อยละกันนะครับอยู่ที่บริเวณ 4.34 นะครับคือถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีต้องคัดลอสนะครับรับก็ประมาณในช่วงประมาณ 4.4-4.5 นะครับส่วนด้านบนนะครับถัดไปก็จะมีแถวประมาณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับรออยู่ที่ประมาณ 4.8 แล้วก็เลขกลมๆคือประมาณทั้ง5บาทครับโอเคบ้านปูต้นทุน21.30 บาทตอนนี้21.90 บาท21.30 บาทนะครับค่ะตอนนี้ปรับตัวขึ้นมานะครับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณประมาณ 22.2 ครับค่ะ 22.2 นะครับก็ถือไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าอาจจะเหมือนกับใช้วิธีเล็ก profit run ก็ได้นะครับถ้าต่ำกว่ากรอบล่างไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยอาจจะพิจารณาเริ่มขายละซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณชักประมาณ 21.5 ครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีอยากเข้าบ้างรับที่เท่าไหร่ก็ 21.5 ใช้จุดเดียวกันคือ 21.5 ถ้าหลุดก็ไม่ดีเป็นแคปลอสครับผมแล้วก็เข้าเลยลองเด็ดดูแล้วก็แนวต้านนะครับก็คือจะมี 22.3 นะครับถ้าผ่านไปได้ก็ถัดไปอยู่ที่ประมาณ23 บาทครับโอเคอาม่าถามมา2ท่านนะคะต้นทุน10 บาททำยังไงดีอีกท่านบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างลงมาแบบไม่อยากไม่หยุดหย่อนเลยอาม่าเราครับก็เหมือนกันคือหุ้นยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มเลยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้คำแนะนำแค่กับตัว WICE อะครับว่ามีอยู่คือจะไปซื้อตัวอื่นมีอยู่ติดสูงมีอยู่ติดสูงนะครับจะทำยังไงก็คืออันดับแรกเอาเงินไปซื้อตัวอื่นไหมนะครับที่จะตัวนี้นะครับเพราะว่าเอากำไรจากตัวอื่นมาทำให้ตัวนี้มันขาดตัวลดลงนะครับก็ได้หรืออันที่สองก็คือตัดใจขายไปสักครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วไปเข้าตัวอื่นก็เช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับเหลือที่สามเลยก็คือจะไหนๆก็ลงมาเยอะแล้วนะครับผ่านจากทุนเยอะแล้วก็อาจจะถือรอจนกระทั่งมันเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแบบเริ่มคืนตัวกลับแล้วค่อยว่ากันใหม่แต่ว่าก็จะกินเวลาสำหรับการถือยาเองนะครับนี่ก็ต้องอยู่แต่ละท่านแล้วว่าจะเลือกยังไงครับคือถ้าเกิดพอถือค้างนานๆมันก็เสียเวลาเราเนาะแทนที่เราจะได้ไปได้กำไรจากตัวอื่นแต่ตัวอื่นต้องเลือกที่ถูกต้องด้วยนะถ้าเลือกแบบพื้นฐานไม่ดีกราฟไม่สวยเนี่ยอาจจะแบบพอมันก็จะไม่ทำให้เราพ้นน้ำได้นะคะลองดูแล้วกันว่าจะตัดสินใจในแนวไหนเดี๋ยวถ้าเกิดจะถือรอต่อไปรอรอบมันกลับมาอาจจะนานนะคะไดนัสเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอันนั้นสำหรับคนต้นทุนสูงส่วนท่านที่ยังไม่มียังไม่รับ
ใช่ไหมคะครับโอเคครับอย่าเพิ่งนับเลยครับผมลงมาขนาดนี้เนาะ DCC Dynasty Ceramic น่าสนใจไหมตัวนี้เออนี่ก็ลงตลอดเลยเหมือนอาม่าเลยครับเหมือนอาม่าเหมือนไวคือตัวนี้ก็หลักๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงที่มันขึ้นตามน้ำมันดิบนะครับที่มันปรับตัวขึ้นมาทำให้ราคาหุ้นมันก็ปรับตัวลงมาโดยตลอดเลยนะฮะก็อาจจะมีโอกาสขึ้นตัวบ้างเพื่อดูว่าต้นทุนที่มันเคยกดดันเนี่ยมันบรรเทาลงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสัญญาณขึ้นตัวมันยังไม่ค่อยชัดเลยครับวอลุ่มยังไม่ค่อยเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเบสเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องที่แบบโอเคน้ำมันดิบมันชะลอตัวลงนะครับทำให้ไอ้เนี่ยจะแบบเริ่มมีสัญญาณขึ้นตัวบ้างก็พอเล่นได้แต่ต้องดูจุดคัทลอสด้วยนะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก 2.04 บาทครับก็จะเล่นนะต่ำกว่าก็คัทลอสนะครับส่วนซื้อก็จะแถวเนี้ยครับประมาณ 2.162.14 ก็ได้นะครับแล้วด้านบนนะครับสำหรับการเล่นรีบาวนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยจะมีแถวบริเวณประมาณสัก 2.26 2.3 นะครับมากกว่านั้นก็คืออยู่ที่ประมาณ 2.50 บาทครับค่ะโอเคบิวตี้ยังไม่มีนี่ก็โหไม่เอาเนาะยังไม่เห็นทีท่าว่าจะรีบาวด์เลยลงตลอดเลยอ่ะเอาไหมก็คือเมื่อวานมันก็เป็นภาพของการฟื้นตัวมาละนะครับแต่ที่ตอนเช้าเมื่อวานลงไป 10% ตอนบ่ายก็ย้อนกลับมาที่เดิมดันขึ้นมาได้ใช่ครับคือแต่วันนี้ลงต่อวันนี้ก็ลงแล้วก็เหมือนแบบคือมันเป็นแบบแรงเหวี่ยงที่มันยังไม่นิ่งนะครับเหมือนแบบอะไรที่ตกจากที่สูงมันก็จะแบบเด้งแรงแล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็เด้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะคือถ้าเราอยากเล่นเราอยากเล่นแบบเนี้ยก็ได้เดี๋ยวต้องเป็นคนที่แบบชอบในความเสี่ยงหรือว่าแรงสวิงของหุ้นที่มันแบบเป็นภาพแบบลงมาจากที่สูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ใช่แบบติดตามดูหุ้นได้ตลอดอย่างเงี้ยหรือว่าใจไม่ถึงจริงก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปนะครับแต่ถ้าอยากเล่นเนี่ยผมก็บอกกรอบล่างให้นะครับเป็นแบบจุดคัดลอสนะครับก็คืออยู่ที่14.2นะครับถ้าต่ำกว่าอาจจะไม่ค่อยดีละแล้วก็รับก็แถวสักประมาณ15บาทนะครับเป็นจุดรับนะครับส่วนค่ะสายหลุดไปแล้วคุณผู้ชมสายหลุดไปแล้วอ่ะคัต 14.2 นะบิวตี้นะคะแล้วก็รับมาประมาณ15บาทนะคะเดี๋ยวรอต่อสายคุณอ๋องใหม่อีกรอบนึงนะคะอ้าวบรอดแคสต์อินเทอร์ลับไปด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้บอกแล้วก็รู้สึกแบบเน็ตไม่ดีตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวในย้อนมาดูในส่วนของเซตอินเด็กซ์ก่อนนะคะ 1,733.11 จุดนะตอนนี้อ้าวลดช่วงบวกแล้วนะคะคือมันไปฮาอยู่ที่ 1,738.49 จุดนะคะแล้วก็โล 1,732.89 จุดณจุดนี้ 1,733.11 จุดนะคะตอนเปิดเนี่ย 1,737.23 จุดด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆถอยอ่ะเมื่อกี้โลแวบไปลบแล้วด้วยนะคะค่อยๆถอยลงมาเรื่อยๆนะคะสำหรับในส่วนของเซตอินเด็กซ์นะอ่ะวันนี้กรอบเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณอ๋องให้ไว้แนวต้าน1745 1755แนวรับ1730ใกล้ละใกล้1730ลงมาทุกทีนะคะแล้วก็ผ่านจากจุด1730ก็จะเป็น1720นะคะก็ห้ามหลุดอ่ะห้าม11ห้ามหลุด1720นะคะอ้าวยังติดต่อสายไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับสายของทางด้านคุณอ๋องนะคะอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆก่อนเนาะเมื่อกี้เราถามถึงตัวบิวตี้กันนะคะแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของคำถามเนี่ยขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะท่านที่เป็นแฟนประจำอยู่แล้วจะรู้เนาะว่าขอตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าเวลาปองกวาดสายตาไปมันจะได้เข้ามาจดได้ทันทีมันเห็นชัดเจนนะคะอ่ะต่อตอนนี้คุณอ๋องกลับมาแล้วคุณอ๋องคะต่อกันเลยนะคะแนวต้านแนวต้านของบิวตี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้แนวรับ15บาทครับก็อยู่ที่มี 16.2 นะครับแล้วถัดไปประมาณสัก 16.8 ครับค่ะ 16.8 เนาะอ่ะ EA
EA ยังไม่มีตอนนี้39บาทไซด์เวย์อยู่นิ่งๆอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีครับที่9นะครับไม่มีคือมันก็ถือขึ้นมาแต่ผมว่ามันน่าจะชนแนวต้านไปแล้วที่ประมาณ40บาทนะครับตอนนี้น่าจะเป็นรอบแบบพักตัวละนะฮะคือสัญญาณจะดีทั้งต้องรอแบบทะลุ40บาทไปเลยครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสจะเป็นย่อตัวละก็อย่าเพิ่งเข้าเลยครับเป็นซีก่อนครับผมถ้าเกิดอยากจะเข้ารอทะลุ40ให้มันยืนได้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้อย่าเพิ่งครับ BJC ต้นทุน58.50 บาทจะถัวดีไหมตอนนี้55.25 บาท58.50 นะฮะ58.50ผมว่าอย่าเพิ่งถัวเลยครับเดี๋ยวรอมันอาจจะแบบเผื่อไว้ว่ามันลงไปหาประมาณแถวประมาณ52เนี่ยไม่ถัวครับค่ะเพราะว่ามันดูแล้วมันยังพื้นตัวมันต้องตามก่อนว่ามันจะพื้นตัวได้จริงไหมนะครับถ้าเราไปถั่วเลยเนี่ยถ้ามันลงต่อก็จะไม่มีกระสุนไว้ซื้อเพิ่มละนะครับแต่ถ้าตัวนี้มันขึ้นมามันก็จะถึงทุนเลยแหละเพราะนั้นไม่เดี๋ยวต้องถั่วครับเดี๋ยวรอเผื่อไว้ลงมารอบหน้าเผื่อลงมาแล้วค่อยถั่วรอบหน้าดีกว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งถ้ามันขึ้นก็คือถึงทุนแล้วล่ะครับโอเคถ้ามันไม่ขึ้นลงไป52ก็ค่อยถั่วแต่ถ้ามันขึ้นก็ถึงทุนทีนึงถ้าถึงทุนแล้วก็ออกนะคะก็อาจจะถือต่อก็ได้ครับเพราะว่ามันก็ถือว่าทิศทางมันก็จะดีขึ้นอาจจะแบบมีประมาณ60หรือเปล่าหรือว่าไปใกล้ประมาณ65บาทจุดสูงเดิมอย่างเงี้ยเพราะว่าความจริงกลุ่มคอมเมอร์สก็ยังผลการดำเนินงานก็ยังดีอยู่นะครับแล้วไอ้ BJC เนี่ยมันก็เป็นภาพที่มันจะเป็นภาพฟื้นตัวนะครับแต่ที่หลังรวมงบบิ๊กซีเข้ามาแล้วก็ตอนนี้อัตรากำไรมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเน้นขายสินค้าที่มันให้มาร์จิ้นสูงนะครับก็เลยมันเป็นภาพที่ดีของผลการดำเนินที่ฟื้นตัวด้วยครับค่ะโอเค InTouch ยังไม่มีตอนนี้55.50 บาท ครับก็ดูแล้วก็น่าจะฟื้นตัวแล้วเพราะว่า InTouch เนี่ยขึ้นไหวในกรอบนะครับอยู่ด้านบน60ด้านล่าง54นะครับแล้วก็ลงมาถึงแล้วเริ่มขึ้นตัวอีกครั้งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ55.5เราก็รับแถวนี้แหละครับประมาณ55.5ได้นะครับแล้ว54บาทคัทลอสนะครับตอนนี้ก็คือรอไปขายแถวกรอบบนนะครับก็จะมีก่อนถึง60ก็จะมี58บาทก่อนครับแล้วก็60ครับรอขายเล่นระหว่างกองครับโอเค F Smart ยังไม่มีโหลงทุกวันเลยครับก็ไม่มีก็ดีแล้วนะครับครับไม่มีก็ดีแล้วนะครับยังเข้าเลยครับคือเนี่ยนะคุณผู้ชมบางทีนะคุณผู้ชมก็จะถามหุ้นตัวเดิมๆซ้ำๆนะเราก็จะเห็นภาพทุกวันแล้วนักวิเคราะห์ก็จะบอกเหมือนกันทุกวันอย่างตัว F-Smart เนี่ยถามบ่อยมากเลยอ่ะแต่ก็นักวิเคราะห์ก็ยังไม่มีใครแนะนำสักวันเลยนะคะอ้าว Big Camera ยังไม่มีตอนนี้2.38 บาทครับก็ชนอยู่ยังไม่ผ่านนะแถว2.46 บาทก็ดีแล้วครับที่ยังไม่มีครับผมเพราะเนี่ยขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาใหม่อีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวรอค่าชัดเจนก่อนครับแม้ว่ามันจะเริ่มยืนได้นะที่ประมาณฐานบริเวณ2.38 บาทเท่าไหร่ใช่2.3-2.38เนี่ยแต่ก็อย่าเพิ่งเลยครับรออีกสักนิดนึงครับอย่าเพิ่งเข้าเลยครับเอาให้มันแบบขึ้นไปจริงๆอ่ะอันนี้มันยังไม่ขึ้นจริงจังเพราะว่าตอนรุ่มก็ยังไม่เข้าด้วยครับตอนรุ่มหายไปเลยครับอย่าเพิ่งเลยครับผ่าน MTC เมืองไทยแคปิตอลต้นทุน38 บาทตอนนี้33.50 บาทจะถัวดีไหมคะเมืองไทยแคปิตอลนะครับคือก็ต้องบอกว่าต้องระวังว่าจะเป็นแค่ภาพรีบาวนะนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วไงแล้วก็จะมีระดับประมาณ35 บาทนะครับ34.5ถึงประมาณ35 บาทคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็มีโอกาสจะย้อนลงมาอีกทีนึงครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าพึ่งเลยครับแล้วว่ามันจะขึ้นแล้วแต่มันขึ้นมาได้สักระยะละถ้ามันเป็นรีบาวอัพไซด์มันก็จะไม่เยอะละไปซื้อปั๊บก็อาจจะเดี๋ยวก็ลงเลยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต้นทุนเขามีอยู่38บาทเนี่ยจะถัวได้ไหมคะครับ38บาทเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกินประมาณ 35.5 ครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะขายมาก่อนถัวไหมของมาก่อนเพราะนี่มันย้อนขึ้นมาละนะครับถ้าถั่วก็ล็อตใหม่คือ32บาทต้องคัดล็อตนะครับโอเคครับลองพิจารณาดูนะคะแพลน B ยังไม่มีตอนนี้6บาท50น่าสนใจเนาะครับก็เท่าไหร่ก็ได้นะครับความจริงเราก็เชียร์จูมีด้วยนะครับเป็นหุ้นแนะนำประจำเดือนเนี้ยนะครับผมมองว่าก็จะได้ประโยชน์จากไอตัวสื่อเรื่องการเลือกตั้งนะครับเงินก็จะสะพัดเข้ามาในธุรกิจสื่อโฆษณาแล้วก็เลือกสื่อกลางแจ้งนะครับมันมี2ตัว VGI แล้วก็แพนดี VGI มันขึ้นมาเยอะละก็หันมามองแพนดีนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องซื้อ BNK คนที่เอฟด้วยนะครับซึ่งจะลงงบเข้ามาประมาณไตรมาส3นะครับมันก็หนุนภาพผลการดำเนินงานให้แบบเป็นภาพแบบโตได้มากขึ้นนะครับแล้วหุ้นที่ลงมาส่วนหนึ่งที่ลงมา 55 เนี่ยจากประมาณ7บาทเนี่ยมันเป็นเรื่องกังวลเรื่องเพิ่มทุนด้วยเพราะว่าเหมือนเขาได้รับอนุมัติผู้ถือหุ้นนะครับที่แบบจะเตรียมเพิ่มทุนไปซื้อบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับแต่แผนนี้ล้มไปแล้วเพราะว่าดีลมันไม่เกิดนะครับแล้วไอ้ที่อนุมัติไปแล้วเรื่องที่แบบเตรียมเพิ่มทุนก็จะตกไปนะครับคือพูดง่ายๆคือไม่มีการเพิ่มทุนละนั่นเองนะครับก็เลยมองว่าหุ้นน่าจะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับโดยเป้าก็คือจุดสูงเดิมอยู่ที่ประมาณสัก7บาทนะครับก็ซื้อได้แล้วก็ระวังหน่อยละกันตอนแบบอ่อนตัวถ้าแบบมันเริ่มต่ำกว่า 6.2 อย่างเงี้ยนะครับใช้เป็นจุดคัตลอสอาจจะแบบไม่ได้ขึ้นจากที่มองละหรือว่ามีซัมติงอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าที่เราไม่รู้ก็จะเป็นจุดคัตลอสนะครับ 6.2 ก็รับ 6.5 ตรงนี้ก็ได้ครับโอเคคุณผู้ชมธนาคารไทยพาณิชย์ถามไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณออกมาจากหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะมิ้นจะลงต่อไหมแล้วก็อีกท่านบอกต้นทุน39บาทครับมิ้นนะครับก็เป็นภาพการพักตัวนะฮะถามว่าลงต่อไหมก็ยังดูไม่จบอ่ะครับผมว่าอันนี้เป็นแค่รีบาวเองแล้วมีโอกาสจะเห็นประมาณ30อ่ะโอ้โหแล้วทีนี้เป็นไปได้ครับไม่มีไม่เอาเนาะครับแล้วทีนี้ต้นทุน39เนี่ยยังไงดี39ก็ถือไว้ก่อนเพราะมันลงมาเยอะแล้วครับให้รอถัวรอบหน้าละกันเพราะว่า okay. มองว่าถ้าลงมาอีกรอบหนึ่งไม่ได้เป็นรอบท้ายแล้วเพื่อแบบฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้จากที่ลงมาตั้งแต่45บาทเนี่ยครับมันน่าจะเจอบัตทอมมาประมาณสัก30บาทครับ okay. เราก็เดี๋ยวรอถัวแต่นี้ยิ่งทำอะไรครับ okay. เล่นซีไปก่อนครับเดี๋ยวให้มันลงต่ำสุดๆเลยแล้วสร้างฐานได้แล้วค่อยไปถัวนะคะครับ ครับผม EPG ถามมาเยอะมากต้องบอกงี้มีทั้งเก็งกำไรขอแนวรับแนวต้านมีต้นทุนที่สูงอย่าง11บาท54และ7แล้วก็อีกท่านหนึ่งต้นทุน7บาท50 7บาท50ดูสบายใจที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยเอาที่ต้นทุนสูงก่อนแล้วกัน11บาท54เนี่ยจะทำยังไงดีคะครับตัวไหนนะครับEPG ค่ะ Eastern Polymer EPG ครับ EPG ก็เห็นแบบเริ่มฟื้นมาแล้วนะนะครับเริ่มฟื้นมาตอนนี้ราคาอยู่ที่บริเวณ 7.95 นะครับภาพเนี่ยมันอาจจะคือภาพรวมมันเป็นน่าจะเป็นรอบการฟื้นตัวละนะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงบ้างที่8บาทอาจจะไม่ผ่านนะครับแล้วลงมาแข่งใช้เวต่อนะครับแต่สุดท้ายแล้วมองมันน่าจะขึ้นได้แต่ว่าถ้ารอบนี้ไม่ขึ้นมันจะย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า7บาทน่าจะไม่ต่ำกว่านะฮะแล้วสุดท้ายก็จะฟื้นขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
สำหรับคนที่มีทุนเท่าไหร่นะครับผม1154น่าจะถูกแล้วครับ1154ทุนสูงละก็ถือไว้นะครับอาจจะรอลงมากรอบได้ใกล้7บาทซื้อเฉลี่ยได้นะครับแล้วก็ต้นทุน7.50ออกก่อนมั้ย50นะครับตอนนี้อยู่ที่ 7.9 นะครับอยู่ที่ 7.9 ก็ออกก่อนเลยก็ได้ครับ okay. เพราะว่ามันมีโอกาสมันจะตื้อๆที่บริเวณ8 บาทครับผมครับโอเคแล้วส่วนท่านที่เหลือก็จะเป็นพวกเก็งกำไรกับขอแนวรับแนวต้าน ครับก็คือถ้าสมมติว่ามันจะผ่าน8บาทไปได้นะครับคือแบบย่อสั้นๆเนี่ยก็ผมว่าประมาณจุดถึงกลางของกรอบไซด์เวย์ครับ 7.5 ไม่น่าต่ำกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะซื้อแล้ว 7.5 คัตลอสนะครับหรือถ้าแบบจะรอ7บาทเลยเนี่ยเป็นจุดคัตลอสเนี่ยก็คือรอย่อลงมาหน่อยแล้วก็พยายามซื้อให้มันแบบสักประมาณ 7.77.6 อย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่าดาวไซด์มันก็จะพอรับได้ถ้าแต่ว่ารอถึง7บาทได้ครับผมค่ะต้านก็8บาทก่อนเบื้องต้นครับถ้าถัดไปนะครับ อยู่ที่ประมาณ9บาทครับซึ่งมีโอกาสน่าจะถึงแต่ว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับผม IVL ยังไม่มีค่ะตอนนี้59.50 บาทก็อาจจะเป็นแค่รีบาวนะครับค่ะยังไม่ใช่รอบที่แบบจะขึ้นได้ต่อเนื่องน่าจะติดประมาณ60บาทครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเข้าเลยครับมีโอกาสเกิดพอขึ้นแบบนี้เป็นแค่รีบาวได้ผ่าน60แล้วก็อาจจะย้อนลงมาใหม่ครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งเข้าเลยจะอัพไซด์ไม่เยอะแล้วครับค่ะโอเคท่านก็รอไปนะคะ ยังไม่เข้านะคะBDMS ขอแนวต้านคาดว่าคงกำไรอยู่นะคะเพราะคุณผู้ชมไม่ได้บอกต้นทุนมาเอาแนวต้านไปเลยค่ะครับ BDMS ก็ผมก็ว่าน่าจะไปได้ต่อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นย่อสลับระยะสั้นลงมานะครับโดยแนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับผมว่ามีโอกาสถึงมาทั้ง30บาทได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ก็ถือต่อครับหรือว่าใครจะสนใจหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลผมว่าก็ได้ครับซื้อแถวเนี้ยที่มันย่อลงมาละอยู่ประมาณสัก25-26 บาทครับแล้วกรอบล่างนะครับถ้ากรณีเผื่อแบบลงมามากกว่าค่าก็คือ24บาทคัตลอสครับ24ครับโอเคแล้วก็ต้าน30บาทนะคะ STA สีตรังมี2ท่านนะคะที่ถามมาท่านนึงต้นทุนตรงนี้เลยค่ะ12.80 บาทอีกท่านนึง17บาทค่ะ12.8 กับ 17 บาทสำหรับ12.8ก็ถือไว้ลุ้นว่าจะขึ้นได้ต่อนะครับโดยจุดคัตลอสเนี่ยก็คืออยู่ที่ 12.3 นะครับต่ำกว่าคัตลอสนะฮะส่วนคนทุน17ก็ลองเบสซื้อเฉลี่ยดูนะครับก็ใช้จุดคัตลอสเดียวกันก็คือ 12.3 นะครับต่ำกว่าคัตลอสเพื่อจะไม่ให้ขาดทุนมากไปกว่านี้นะครับส่วนถ้ายืน 12.3 ได้ไม่ต่ำกว่านะครับก็จะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็จะมีถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณมีที่ประมาณ14บาท 14.5 ประมาณนี้ครับโอเคTrue Corporation ถามว่าเล่นรอบได้ไหมตอนนี้ 16.7ทูใช่ไหมครับค่ะอยู่ตรงเส้น200วันใกล้ๆ200วันเลยก็คือยังไม่มีจะซื้อใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะครับก็ได้ครับโดย 6.5 คัตลอสนะครับที่ได้เพราะว่าดาวไซด์มันไม่เยอะนะฮะแล้วมันลงมาพอสมควรละน่าจะเริ่มเกิดการขึ้นตัวได้เล่นแบบการขึ้นตัวนะครับก็ซื้อแถวนี้แหละ 6.7 จะได้นะครับต่ำกว่า6.5 คัตลอสส่วนด้านบนนะครับก็จะมีที่ 7.1 ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยประมาณสัก 7.3 ครับค่ะสเต็กค่ะสเต็กยังไม่มีตอนนี้22.50 บาท
สเต็กนะครับยังไม่มี22.5 นะครับก็พอเบสได้นะครับโดยฐานระยะสั้นที่ทำไว้แล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็คือ 21.7 นะครับถ้าต่ำกว่าคัทลอสนะฮะไม่ต่ำกว่าเนี่ยน่าจะมีสักระลอกหนึ่งขึ้นไปได้นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับถัดไปเนี่ยจะมีแถวสักประมาณอาจจะเห็นประมาณสักเกือบ24 บาทนะครับโอเคสมาร์ทค่ะสมาร์ทต้นทุน93 สตางค์ตอนนี้83 สตางค์นะครับมันก็ขึ้นมานะแต่ทุนสูงตัวขึ้นนะครับก็ให้ถือไว้ก่อนนะครับโดยจะมีกรอบล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.8 ครับต่ำกว่าคัทลอสหรือจะลองเฉลี่ยก็ได้นะครับก็ 0.8 คัทลอสสำหรับล็อกใหม่ที่จะเข้าเฉลี่ยนะครับส่วนด้านบนนะครับสำหรับตัวแนวต้านนะครับก็จะเห็นประมาณสัก1 บาทครับค่ะ1 บาทนะECF ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะให้แนวรับประมาณ7 บาท 7.10 บาทนะคะคัทลอส6.50 บาทแล้วก็แนวต้าน7.70 บาท 7.80 บาทแล้วก็8 บาทนะคะ Quality House ต้นทุน3.10 บาทค่ะตอนนี้3.32 บาทต้นทุน3.10 บาทตัวไหนนะครับ QH ค่ะ Q House Q House นะครับ Q Housemันขึ้นมาทดสอบจุดสูงเดิมแล้วที่ property หลายตัวเนี่ยคื เริ่มฟื้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น AP นะครับ Land and House อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ขึ้นมาใกล้จุดสูงเดิมละนะครับQ House ก็เช่นเดียวกันมันชน 3.4 ละเพราะฉะนั้น อาจจะเริ่มชะลอตัวละครับก็อย่าเพิ่งเข้านะครับหรือมีอยู่ก็น่าจะขายมากกว่าครับถ้างั้นขายได้เลยเนาะเพราะต้นทุน 3.1 ใช่ครับผมขายมาก่อนดีกว่าครับค่ะโอเคTU ไทยยูเนียนค่ะยังไม่มีโหเอาไหมอ่ะ TU นะครับก็อย่าพึ่งนะครับ เพราะว่า มันก็ลงมาเยอะนะแต่ว่าสัญญาณพื้นตัวมันยังไม่มีนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนกันดีกว่าก็เวทีซีไว้ก่อนครับค่ะอมตะยังไม่มีตอนนี้23 บาทไซด์เวย์นิ่งๆอมตะนะครับก็ไซด์เวย์อยู่นะฮะก็อย่าเพิ่งเข้าเลยครับ อย่าเพิ่งเข้าเลยโอเคไม่เอาผ่านนะคะครับไม่งั้นจะรอนานเนาะให้เลือกระหว่างไพลอนกับซิฟโก้พวกเสาเข็มเจาะทั้งหลายแหล่เอาตัวไหนดีคะระหว่างไพลอนกับซิฟโก้นะครับเอาตัวไหนเดี๋ยวต้องดูเทียตัวนะครับความจริงก็คล้ายกันนะคล้ายกันมันก็นิ่งอยู่ครับขึ้นมาพอๆกันนะซิฟโก้นะครับขึ้นมาชน 9.2 นะครับแล้วเริ่มชะลอตัวนะครับแต่ว่ามันจะมีกรอบล่างอยู่ที่ประมาณ 8.75 นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยอาจจะยังขึ้นได้ต่อไปหาประมาณ 9.5 นะครับอันนี้คือซิฟโก้ส่วนตัวไพลอนเนี่ยนะครับตัวนี้ขึ้นแต่ขึ้นยังช้ากว่าเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบบอัพไซด์ที่เยอะกว่าก็ขอเลือกเป็นไพลอนละกันนะครับก็คือซื้อตรงนี้แล้วก็จุดคัทลอสนะครับก็คือต่ำกว่า 7.50 ครับจะเป็นจุดคัทลอสด้านบนเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ9 บาทครับ9 บาทด้วยกันนะคะครับผมคุณผู้ชมยังไม่หมดเวลานะเหลือเวลาตั้ง10 นาทีอย่าเพิ่งลากันไปยูนิคต้นทุน19 บาทค่ะตอนนี้14.50 บาทยูนิคนะครับ
อยู่นี้ต้นทุน19นู่19นะครับก็ถ้าจะซื้อเฉลี่ยก็ตรงนี้เราก็ต่ำกว่า14บาทคัดลอสครับเพราะว่ามันลงมาเจอฐานและพื้นตัวขึ้นมาแล้วถ้าไม่ต่ำกว่ามันจะมีสักหนึ่งระลอกขึ้นไปนะครับก็แต่ถ้าถึง19บาทไหมรอบนี้คงไม่ถึงนะครับมันจะได้แค่แบบผมว่าประมาณ15กลางๆนะครับต้องแบบช็อตอะเกนพอร์ตไปก่อนแล้วก็รอย่อแล้วมารับใหม่อะไรทำนองเนี้ยค่ะโอเคครับผมสเต็กเมื่อกี้เพิ่งถามไปนะเผอิญคุณผู้ชมเพิ่งโพสต์ขึ้นมาสเต็กแนวต้าน24นะจ๊ะต่อ SPRC SPRC ต้นทุน 17.5 ค่ะตอนนี้ 15.20 ต้นทุน 17.5 ต้นทุน 17.5 นะครับก็ตอนนี้อยู่ 15.2 นะครับก็ลองซื้อเฉลี่ยดูครับเพราะว่าลงมาเยอะนะครับแล้วอย่างที่บอกว่ากลุ่มโรงกลั่นเนี่ยไม่ได้จะเริ่มฟื้นตัวได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวราคาน้ำมันมันชะลอตัวรวมถึงค่าการกลั่นในประเทศมันมีโอกาสจะขึ้นได้จากบางจากที่ปิดซ่อมนะครับโรงกลั่นไปรวมถึงตัวเนี้ยตัวผลการดำเนินงานในปีนี้ก็จะฟื้นตัวเด่นด้วยเพราะว่ามันกลับมารันได้ปกติแล้วจากที่ปีก่อนเนี่ยปิดซ่อมบำรุงไป2ครั้งนะครับในไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส4นะครับถ้าที่จำได้เนี่ยเพราะนั้นปีนี้งบมันจะเริ่มฟื้นตัวก็ผมว่าซื้อเฉลี่ยได้นะครับก็ตรงนี้แหละครับประมาณสัก15บาทต้นๆนะครับแล้วตัวนี้ปันผลก็ดีด้วยนะฮะจุดคัทลอสก็คืออยู่ที่บริเวณเปลี่ยนใหม่ดีกว่าดีกว่าคือให้ถือไว้ก่อนแต่ถ้าลงแล้วเห็นใกล้14บาทค่อยซื้อเพิ่มละกันเอาจะดีกว่านะครับเพราะว่า14บาทซื้อเพิ่มครับ okay. ค่อยซื้อเฉลี่ยเพิ่มเพราะตอนนี้มันเริ่มยืนได้ถ้าฟื้นตัวกลับขึ้นมามันก็จะฟื้นมาแต่มันมีความเสี่ยงเหมือนกันว่ามันยังไม่จบมีขามันรออยู่เราก็รอซื้อรอบหน้านะครับอันนี้ถือไว้ก่อนครับค่ะซูเปอร์ต้นทุนบาท9สตางค์นะอันนี้บาท11แม้เมื่อเช้าไปหายตั้งบาท15ทำไมไม่ขายตรงนั้นเนาะบาท9สตางค์9ตังค์ใช่ไหมครับที่เป็นทุนก็มีเดี๋ยวผมดูกรอบล่างให้นะครับถ้าต่ำกว่านี้อาจจะต้องเลิกนะครับอยู่ที่ 1.07 นะครับต่ำกว่าคัดล้อไปก่อนนะครับส่วนไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็มันจะมีแนวต้านนะครับเคยดูไว้เนี่ยก็คือมีที่ต่อไปเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 1.19 1.20 ครับค่ะโอเคครับผมก็ 1.07 ต้องยอมนะคะต้องคัดออกมาต้องดูกรอบบ้างด้วยนะครับครับผมCHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ยังไม่มีตอนนี้2บาท38 2บาท38นะครับยังไม่มีก็พอได้ครับก็คือซื้อตรงนี้แหละแล้วดูฐานระยะที่ทำไว้ก็คือ 2.26 นะครับต่ำกว่าคัทลอสนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีประมาณ 2.5-2.56 ครับค่ะแล้วก็รับตรงนี้ได้เลยเนาะครับผม 2.26 ครับรอครับค่ะบ้านปูถามแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อันนี้ท่านี้ขอแนวต้านก็จะอยู่ที่ 22.3 แล้วก็23นะคะ JWD เมื่อกี้ยังไม่ได้ขอแนวรับแนวต้านเอาไม่เอานะ เอาไหมตอนนี้7บาทตัวไหนนะครับ JWD JWD อะค่ะโลจิสติกที่เราคุยเรื่องไวส์ไปอะค่ะครับก็ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีโอ้ดีมากเลยครับไม่มีครับไม่เอาผ่านอย่าถูกเข้าเลยครับโอเคครับผมครับอีกท่านนึงกลับมาที่ DCC แต่ว่าท่านนี้มีต้นเดี๋ยวกันนะมีต้นทุนอยู่ที่3บาท38
แนวต้านที่ให้ไว้เมื่อกี้2ประมาณ2.26 2.30 แต่ทีนี้ต้นทุน3.38ถั่วได้ไหมตัวไหนนะครับDynasty อ่ะค่ะ DCC Dynasty นะครับทุนเท่าไหร่นะครับ 3.38 เลยค่ะอ๋อ 3.38 ค่ะก็ลองดูครับแต่ว่าถ้ารถใหม่เข้าเนี่ยคือต้องยอมที่ 2.16 2.04 ครับถ้าต่ำกว่าต้องยอมคัดลอสครับคือถ้าซื้อถั่วตรงนี้เข้าไป 2.04 ต้องคัดนะคะครับGGC ค่ะ Global Green Chemical ต้นทุน14บาทขอแนวต้านตอนนี้14.80ก็จะมีถัดไปนะครับอยู่ประมาณ 15.4 ค่ะครับแล้วมากกว่านั้นอยู่ประมาณ 16.2 ครับก็ยังถือไว้ก่อนได้แล้วต่ำกว่าทุนนะก็คัดลอสถ้าเกิดว่าจะเสมอตัวแล้วตอนนี้นะครับลุ้นในทางแบบสามารถทำกำไรได้ครับรอขายที่แนวต้านที่บอกครับผมค่ะSNC Former ต้นทุน15.70 นะคะตอนนี้16.10มันไซด์เวย์แล้วเนี่ยไปต่อไหมครับก็ถือไว้ก่อนนะฮะซึ่งถ้าจับใดที่ยังไม่ต่ำกว่ากรอบล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ15.4 15.3 เนี่ยนะครับก็ยังมีลุ้นว่าจะมีสักขาหนึ่งจะปรับตัวขึ้นไปได้แล้วก็ต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักบริเวณมีประมาณเกือบ17บาทนะครับถือไว้ก่อนครับถือก่อนนะ IRPC ถามตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะรับ 6.30 นะคะจุดคัทลอส6บาทแนวต้าน7บาทแล้วก็ 7.50 นะคะTVO ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 30.50 โอ้วอลุ่มน้อยมากด้วยอยู่ข้างล่างด้วยครับก็อย่าเพิ่งเลยครับเพราะว่ามันต้องรอสัญญาณทิ้งตัวก่อนแล้วเราค่อยเล่นดีกว่าครับอย่าเพิ่งเข้าเลยครับโอเคขอหุ้นกองทุนรวมอสังหาคือพวกนี้นะครับก็ยังคือในใช่เน้นปันผลนะครับคือต้องเน้นปันผลจริงๆนะเพราะว่าคุณผู้ชมบอกว่าจะลงทุนถือยาวคือมันมีความเสี่ยงว่ามันจะราคามันจะเริ่มปรับตัวลงนะครับเพราะว่าไอ้พวกลีดหรือว่าอินฟ้าพันก็ดีเนี่ยนะครับมันจะแปรผกผันกับแนวโน้มดอกเบี้ยนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเจอบัตทอมไปแล้วนะครับถ้าปนงเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นประมาณครึ่งปีหลังหรือว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นละดอกเบี้ยที่มันจะเริ่มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนเปรียบเทียบมันจะลดลงนะครับแต่ที่เคยดีจะเห็นว่าช่วงดอกเบี้ยลงเนี่ยกองพวกนี้ราคามันจะขึ้นต่อเนื่องเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มตื้อๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อต้องคิดดีนะครับเพราะว่าบางทีผลตอบแทนมันจะเสมอตัวเลยคือเราซื้อปั๊บได้ปันผลมาใช่ไหมแต่ว่าเราซื้อบนยอดที่มันปรับตัวขึ้นแล้วมันมีโอกาสจะปรับลงเราจะขาดทุนจากหรือว่ามีแคปิตอลลอสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อออฟเซตกันแล้วมันอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะคือเท่ากับไม่ได้เลยมีปันผลได้มาแต่ว่าลอสจากส่วนต่างราคาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องระวังครับผมอย่าเพิ่งดีกว่าเนาะคือเห็นควรก็ถ้าอยากได้ปันผลก็มีเยอะแยะเลยครับในหุ้นที่แบบมันจะได้แคปิตอลเกนแล้วก็ได้ทั้งปันผลด้วยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอะไรARDC อย่างเงี้ยที่ลงมาเยอะก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าปันผลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับประมาณ 5% นะครับถือว่าเป็นกลุ่มปตท.ที่ให้ปันผลดีที่สุดละหรือว่าถ้าแบงค์นะครับมองว่าเดือนจะเข้ามานะครับ KTB ก็ปันผลไม่น้อยหน้านะครับเป็นแบงค์ใหญ่ที่ให้ปันผลเยอะก็ประมาณ 3% เนี่ยมันก็ได้ทั้งแคปิตอลเกนได้ทั้งปันผลเนี่ยพวกนี้ดีกว่าครับขออีกสักตัวไทยคมค่ะยังไม่มีไทยคมนะครับคือตรงนี้เหมือนกับว่าธุรกิจมันลูกค้าหายไปเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะกลับตัวยากนะครับก็อย่าเข้ากันดีกว่าครับเพราะว่าหุ้นก็ลงได้ต่อเนื่องแล้วก็ยังลงไม่อยู่เพราะว่าผลการดำเนินงานมันไม่ค่อยดี
นะครับผมครับอย่าเพิ่งเข้าเลยครับโอเคยังหมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เซตนั้นอยู่ที่ 1,738.92 จุดนะคะบวกไป 6.21 จุดหรือว่า 0.36% นะคะต้องขออภัยจริงๆท่านที่เหลือนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่เนาะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็วันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านแบบหลุดพ้นจากบ่วงกำบ่วงที่ติดดอยหลุดจากดอยลงจากดอยได้อย่างสวยงามนะคะจะได้ไม่ต้องหนาวกันต่อไปตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ